วัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจคิดต่างนะครับตอนสมัยเด็กๆผมจำได้ว่าเราเคยเรียนบทนี้ครับเวลาบทเรียนภาษาไทยอันช้างสารซัดกันหญ้าแพรกก็แหลกลานฟังไปแล้วไม่ใช่เฉพาะบริบทในอดีตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะในปัจจุบันนี้ระบบเศรษฐกิจไทยถึงแม้ว่าระบบเศรษฐกิจของเราจะไม่เล็กก็ตามแต่เราถูกแวดล้อมไปด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้ง2และอื่นๆด้วยทั้ง2มีความหมายว่าอะไรครับสหรัฐอเมริกาเขาประคองโลกด้วยมือหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีจีนครับซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่โตเป็นอันดับที่2โลกและตอนนี้เขาทั้ง2มาชนกันเรื่องของเทรดวอร์หรือว่าสงครามทางการค้าหลายคนตั้งคำถามว่าแบบนี้ประเทศไทยก็ซวนเซนะสิแน่นอนครับคงจะต้องได้รับผลกระทบไปบ้างแต่ขณะเดียวกันเรามีทางออกจากเรื่องของเทรดวอร์ตรงนี้ทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตไปข้างหน้าได้หรือไม่และอย่างไรตกลงแล้วต้องพึ่งอเมริกาเป็นหลักหรือต้องพึ่งจีนหรือเรามีบทบาทของตัวเองในการที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจวันนี้ไปค้นหาคำตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านกันเลยครับจีนก็เลยยิ่งใหญ่กลายเป็นโรงงานแห่งโลกนำเข้าส่งออกรวมกันที่เราเรียกว่ามูลค่าการค้าต่างประเทศเนี่ยจีนก็มากที่สุดในโลกผู้นำของโลกเดิมคือสหรัฐอเมริกาผมว่าเขารักไทยนะทางด้านจีนซึ่งเป็นผู้นำการค้าของเอเชียเขาก็มีความผูกพันชั้นเครือญาติกับไทยเราควรจะสร้างความสมดุลโดยที่เป็นมิตรกับคนทุกคนโครงการที่ชื่อว่าดิจิทัลชาเนี่ยไชน่าที่เริ่มต้นตั้งปี2009ทำให้จีนเองเนี่ยพังงาขึ้นมาภายใต้โครงการ 5G ถ้าถามว่าผลพวงมาจากเรื่องอะไรเป็นอันดับหนึ่งผมตอบได้เลยมาจากสงครามการค้าเพราะสงครามการค้าสร้างปัญหาผูกพันอื่นๆต่อเนื่องอเมริกาควบคุมโลกไปได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวครับแล้วจีนมีอิทธิพลมากน้อยขนาดไหนครับเวลาที่พูดถึงเทรดวอร์ในการสร้างสมดุลของโลกใบนี้ครับก็มีบทบาทในโลกด้วยมืออีกข้างหนึ่งด้วยมืออีกข้างหนึ่งครับโลกนี้เหมือนประคับประคองมาด้วยสองฝ่ายสองชาตินี้ GDP รวมกันก็40%ของโลกครับนะฮะอาจารย์แต่พอมาพูดแบบนี้ปั๊บทุกครั้งโดนัลด์ทรัมป์พูดแหลกมาขยับโลกขยื่นโลกซ้ายขวาได้ครับแต่เหมือนกับท่าทีจีนค่อนข้างจะเงียบๆบทบาทที่แท้จริงของจีนคืออะไรครับจีนมีบทบาทสำคัญในภาคเศรษฐกิจจริงส่วนอเมริกาก็มีความสำคัญทั้งภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงินด้วยนะครับอเมริกาก็มีความยิ่งใหญ่ในภาคการเงิน มีดอลลาร์เป็นเงินตราสกุลหลักของโลกที่มีบทบาทไปทั่วโลกแล้วก็ยังนำเข้ามากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีการเงินโอเคผมทราบว่าเรื่องการค้าการขายเราพอเข้าใจคำว่าการเงินที่อาจารย์หมายถึงมีความหมายว่าอะไรครับ1ตลาดเงินตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีผลต่อตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลก2ดอลลาร์ที่ถูกใช้ไปทั่วโลก3อเมริกาสามารถที่จะเพิ่มปริมาณเงินลดปริมาณเงินโดยไม่ต้องมีทุนสำรองหรือว่าอย่างยิ่งเพิ่มปริมาณเงินนะครับด้วยสาเหตุอะไรครับอาจารย์ถ้าสมมติเศรษฐกิจตกต่ำเขาก็จะลดดอกเบี้ยแล้วก็อัดฉีด QE ออกมาแบบเหมือนครั้งที่แล้วตอนที่เกิดซับพลัมไครซิสเนี่ยนะครับเขาจะทำได้ง่ายมากเพราะอะไรครับเพราะเงินตราสกุลของเขาเนี่ยเป็นทุนสำรองของแบงก์ชาติทั่วโลกเวลาคุณพิมพ์มาปุ๊บเนี่ยก็มีคนไล่เก็บครับทำไมไล่ต้องไล่เก็บครับถ้าคุณไม่ไล่เก็บเงินของคุณก็จะมีค่าแข็งขึ้นนะครับเงินของคุณมีค่าแข็งขึ้นส่งออกก็ยากขึ้นครับนะครับคนต่างชาติก็ยังไม่อยากมาเที่ยวประเทศคุณเพราะมันแพงไม่อยากเข้ามาลงทุนก็เลยต้องไปตกกระไดพลอยโจรต้องไปเก็บดอลลาร์โดยปริยายครับนะครับเมื่อเก็บดอลลาร์โดยปริยายเนี่ยดอลลาร์มันก็สามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้มากมายทั่วโลกสามารถนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นฟรีๆพูดง่ายๆเถอะปั๊มตัวเลขออกมาก็มีคนไล่เก็บนะจีนเองผมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้นิ่งนอนใจได้ยินอยู่บ่อยครั้งเหมือนว่าก็พยายามที่จะผลักดันเอาเงินหยวนมาเป็นเงินสกุลกลางเขาสำเร็จไปมากน้อยขนาดไหนแล้วครับอาจารย์ผมว่าเพียงแค่ระดับไม่มากไม่มากไม่มากพอเลยครับเพราะจีนยังไม่ได้เปิดเสรีภาคการเงินอันนั้นเป็นตัวแปรเป็นอุปสรรคของกันที่สำคัญเลยครับนะเขาเปิดเสรีเพียงแค่ดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะยังไม่ได้เปิดเสรีดุลบัญชีทุนคือเปิดเสรีเฉพาะภาคที่เกี่ยวพันกับการค้าภาคบริการแล้วก็เงินโอนแค่นั้นเองเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้เงินมันไหลเข้าไหลออกอย่างเสรีพอเป็นอย่างนี้ปั๊บจีนก็เลยยิ่งใหญ่มากเฉพาะเรื่องของภาคเศรษฐกิจจริงเช่นกลายเป็นโรงงานแห่งโลกกลายเป็นผู้ค้าผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะครับนำเข้าส่งออกรวมกันที่เราเรียกว่ามูลค่าต่างมูลค่าการค้าต่างประเทศเนี่ยจีนก็มากที่สุดในโลกแต่ว่าถ้าเป็นการนำเข้าเนี่ยจีนยังน้อยกว่าอเมริกาครับนะครับการที่มือข้างหนึ่งเรามีอเมริกาข้างมีจีนเนี่ยสมดุลของไทยเองคุณจะอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ผู้นำของโลกเดิมคือสหรัฐอเมริกาครับผมว่าเขารักไทยนะเขารักอย่างออกนอกหน้าตอนนี้ถ้าดูข้อมูลข่าวสารและทางด้านจีนซึ่งเป็นผู้นำการค้าของเอเชียผู้นำเศรษฐกิจโลกในยุคนี้เนี่ยนะครับเป็นเบอร์2รองจากสหรัฐณขณะนี้เนี่ย
ผมว่าเขาก็มีความผูกพันฉันเครือญาติกับไทยดังนั้นความผูกพันตามน้ำสายมิตรสายไมตรีที่ดีของไทยที่รักทุกคนครับผมว่าเราควรจะสร้างความสมดุลโดยที่เป็นมิตรกับคนทุกคนอาจารย์ครับเวลาที่มีสงครามการค้าทั่วโลกได้รับผลกระทบบางคนติดลบด้วยของไทยยังบวกอยู่แต่อาจารย์มองว่ามันดูแล้วมันแย่ต่อเราหรือว่ามันมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับคือผมคงต้องบอกก่อนว่าเราก็แย่นะแล้วเราก็ลบในตัวเลขส่งออกครับแต่ตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ขยายตัวเป็นบวกแต่ก็โตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับต้นปีเนี่ยคนมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้ประมาณ 3.5-4% ตอนนี้คนเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะโตต่ำ 3แล้วก็การส่งออกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะติดลบประมาณลบ 1-2% จากเดิมที่คาดว่าน่าจะโตได้ 3-5% เพราะนั้นเนี่ยเราแย่ลงจริงๆก็บางประเทศก็แย่กว่าเราอย่างเช่นว่าสิงคโปร์ก็แน่นอนนะครับว่าเขาส่งออกเนี่ยแย่กว่าเราหรือเศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาก็เจอเป็นคนได้รับผลกระทบตรงมีแต่ขนาดสิเขาใหญ่เขาใช้การเคลื่อนตัวภายในประเทศจีนเนี่ยเป็นตัวรองรับเศรษฐกิจแทนแต่เขาก็เติบโตย่อลงจากเดิมที่คาดว่าน่าจะโตสัก 6.3% ตอนนี้เขาก็เหลือจะโตอาจจะต่ำกว่า 6% ได้นะครับอาจจะประมาณ 5.8-5.9 หรือ 6% แต่ผมคงจะตอบแบบนี้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยเจอผลกระทบเนี่ยเราเจอหลายเด้งมากเลยสงครามการค้าเป็นตัวแรกที่ทั้งโลกเนี่ยเศรษฐกิจซึมตัวลงต้องบอกว่า IMF เพิ่งประกาศว่า 90% ของทั้งโลกเนี่ยเศรษฐกิจแย่ลงหมดนะครับและรวมทั้งสหรัฐอเมริกาที่มีสัญญาของสินแย่ลงด้วยขณะที่เป็นต้นต่อปัญหานะครับจีนไม่ต้องพูดถึงแย่ญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงแย่นะครับถ้าถามประเทศในละแวกของเราเนี่ยประเทศไหนที่ยังดีคือเวียดนามแต่เดี๋ยวค่อยพูดกันว่าทำไมนะครับแต่ว่าพอสงครามการค้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยเศรษฐกิจโลกแย่ลงการส่งออกก็เลยแย่ตามอันนี้เป็นหลักนะครับต่อมาพอส่งออกแย่เนี่ยตามมาคือการท่องเที่ยวเพราะทั้งโลกเนี่ยพอมีรายได้น้อยลงก็ไม่อยากเที่ยวละการท่องเที่ยวของเราปีนี้จึงมีปัญหาตามปีนี้สามที่เราเจอเนี่ยคือว่าพอเศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีเนี่ยคนจะซื้อของน้อยลงสินค้าต่างๆจะมีผลกระทบต้องลดราคาหมดและรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นยางราคาตกปาล์มราคาตกนะครับและสินค้าเกษตรข้าวราคายังไม่สูงจึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรมีรายได้น้อยลงดังนั้นเศรษฐกิจไทยที่ซึมตัวลงเนี่ยถ้าถามว่าผลพวงมาจากเรื่องอะไรเป็นอันดับหนึ่งผมตอบได้เลยมาจากสงครามการค้าทวงน้ำหนักให้ 75% ของปัญหาทั้งหมดแหละโอ้โหเพราะสงครามการค้าสร้างปัญหาผูกพันอื่นๆต่อเนื่องหัวเว่ยพูดคำนี้ปั๊บทุกคนบอกสามารถที่จะต่อสู้กับอเมริกาได้อย่างสมน้ำสมเนื้ออาจารย์มองประเด็นเรื่องของความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีของโลกทั้งสองส่วนตะวันตกตะวันออกอเมริกาและจีนยังไงครับคือจีนเริ่มไล่จี้ติดขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่าเริ่มหายใจลดต้นคอละโครงการที่ชื่อว่าดิจิทัลชาวเนี่ยไชน่าที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2009นี่ครบ10ปีพอดีนะ10ปีแล้วนะฮะนะครับก็เริ่มออกดอกออกผลนะก็คือทำให้จีนเองเนี่ยพังอาจขึ้นมาภายใต้โครงการ 5G แต่ว่าเรื่องฮาร์ดแวร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ชิปเนี่ยอเมริกาก็ยังมีความเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะฉะนั้นนี่คือสาเหตุทำไมหัวเว่ยยังต้องไปซื้อชิปจากอเมริกาเยอะแยะมากมายเลยทุกบริษัทใหญ่ๆของบริษัทไอทีในจีนเนี่ยก็ยังต้องพึ่งชิปจากอเมริกาค่อนข้างมากโดยไปยังยิ่งไฮเทคชิปครับอาจารย์แล้วก็บอกว่ามิติมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่แค่สงครามการค้าละเทคโนโลยีเองก็เหมือนจะแบ่งเป็น2ขั้ว Google ด้านหนึ่งอีกด้านทางด้านของทางด้านจีนบอกว่าเดี๋ยวจะมีระบบปฏิบัติการของตัวเองตรงนี้ทำให้ปัญหามันดูซับซ้อนมากขึ้นไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงคำว่า Google นะครับคำว่า Facebook หรืออะไรต่างๆคนจีนอาจไม่รู้จักเลยก็ได้นะเพราะจริงๆจีนก็บล็อกไปเมืองจีนนะฮะก็อาจจะเป็นที่ต้องรู้จักเถาเป่านะครับแล้วก็อาจจะเป็น WeChat ของจีนพวกนี้นะครับเพราะจะสังเกตเห็นว่าจีนเนี่ยมีระบบปฏิบัติการของเขาเองซึ่งมีคนรองรับประมาณ 1,000 กว่าล้านคนใน ในยูเซอร์ที่ใช้อ่ะเพราะมันใหญ่พอๆกับระบบ Android หรือระบบ iOS ที่ค่ายตะวันตกทำขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าถามว่าณวันนี้เนี่ยโลกมุ่งเข้าสู่ยุค ICT ระบบไหนยุคที่เท่าไหร่คนต้องบอก 5G คำถามคือสุดยอดของ 5G เบอร์หนึ่งของโลกคือใครคนตอบจีนอยู่แล้วขนาดเยอรมันที่ทำอินดัสทรีอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะต้องเอาเครื่องจักรคุยกับเครื่องจักรยังร่วมมือกับบริษัทของจีนในการพัฒนา 5G เลยดังนั้นเนี่ยความซับซ้อนอยู่ตรงที่ว่าสหรัฐทำสงครามการค้าครั้งนี้เนี่ยทำเพื่อลดการขาดดุลการค้าแน่นอนในเรื่องการค้าที่เป็นธรรมแต่อีกจุดหนึ่งคือเข้าไปตีในเรื่องของเทคโนโลยีของจีนด้วยให้มีการ transfer เทคโนโลยีระหว่างการรับเทคโนโลยีของสหรัฐเข้าไปในจีนดังนั้นในสงครามการค้ามีมิติที่กว้างขวางเยอะมากอ่ะซึ่งมันทำให้การวิเคราะห์หรือผลกระทบเนี่ยมันซับซ้อนและทำให้เหมือนกับว่าสงครามการค้าเนี่ยมันจะอยู่คู่กับโลกไปพอสมควรเพียงแต่ว่ามันจะควบคุมปริมาณควบคุมความรุนแรงไว้ระดับหนึ่งแต่เพื่อทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยไม่โตเร็วสหรัฐจะได้ไม่ถูกแซงหรืออาจจะเข้ามา
ทันจีนในบางจุดที่สหรัฐอาจจะเพี้ยงพร้ำอันนี้เป็นการตีความของผมนะครับท่าทีของไทยเราควรที่จะลดการพึ่งพิงสหรัฐอเมริกาหรือควรที่จะมีการเข้าไปแอบอิงจีนมากขึ้นอาจารย์มองยังไงครับจุดนี้ผมคิดว่าไทยควรจะต้องลดการพึ่งพาการส่งออกโดยองค์รวมเลยโดยองค์รวมเลยนะฮะเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยเราพึ่งพาการส่งออกไม่ต่ำกว่า 5-60% ของ GDP ครับส่งออกปีนึง 250,000 ล้านเหรียญ GDP เราก็มองนัก 400,000 ล้านเหรียญนี่นะฮะครับโลกเนี่ยนะฮะมีส่งออกสัดส่วนส่งออกต่อ GDP โลกเนี่ยไม่เกิน 25% แต่ของเราเนี่ยมันมากกว่าโลกเป็นเท่าๆตัวนะจีนเขาจะเดินเร็วขนาดไหนครับจีนจะเดินโดยใช้2แนวทางทางหนึ่งก็คือเดินภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะจีนเนี่ยเศรษฐกิจมันยังแค่ถึงแม้อันดับ2โลกนะแต่แง่ของรายได้ต่อหัวเปอร์แคปิต้านี่ได้80 80ของโลกอันดับนี้นะครับครับนะครับ 9,000 เหรียญอเมริกานี่ 57,000 นะโอ้โหห่างกัน6-7 เท่าอย่างนี้นะนะครับฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วมันก็ยังมีไอ้สเปซด้วยว่าพื้นที่ภายในประเทศของจีนเองครับที่จีนจะใช้ขับเคลื่อนและยิ่งตอนนี้มันยิ่งจำเป็นเพราะอะไรครับครับเพราะว่าโอกาสในการส่งออกเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงภายใต้สงครามการค้าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยซัพพลายเชนมันล้วนไปทั่วโลกแบบที่เห็นอยู่ขนาดนี้ฉะนั้นด้านหนึ่งคุณใช้พื้นที่ภายในประเทศนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้ม2 อย่างก็คือ1 in-house production ผลิตภายในบริษัทเองเช่นหัวเว่ยก็จะผลิตชิปเองนะครับอาลีบาบาผลิตชิปเองแบบที่เป็นอยู่ขนาดนี้คือเอาให้ครบวงจรไม่ต้องพึ่งคนอื่นเขานะครับและขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะมี local production ก็คือสร้างซัพพลายเชนภายในประเทศเพราะว่าอะไรครับ30มณฑลของจีนเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับ30ประเทศอยู่ด้วยกันถูกครับแล้วมีคนถึง 1,400 ล้านคนเหมือนทวีปขนาดใหญ่ของโลกอ่ะครับฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอันแรกที่ผมว่าจีนจะเคลื่อนตัวเพิ่มมากขึ้น2 move ออกสู่ต่างประเทศไปในอนาบูเรนที่มีโอกาสที่จะต้อนรับทุนจีนที่เพิ่มมากกว่าที่อื่นนะครับฉะนั้นทุนจีนจะมุ่งไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาและก็ด้อยพัฒนาแทนที่จะมุ่งไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจะถูกปิดกั้นมากในขณะนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดการปรับเปลี่ยนที่เราเรียกว่า resort allocation ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราต้องฉีกตำราตะวันตกที่เราเรียนมาทั้งหมดทิ้งแล้วเผาทิ้งเลยนะถามว่าณวันนี้เนี่ยใครเป็นคนทำสงครามการค้าแล้วปกป้องตัวเองทั้งหมดเลยแล้วทำสงครามการค้าทั่วโลกหมดเลยอเมริกาทำคนให้เก่งให้กล้าให้ดีเก่งเรื่องงานเก่งเรื่องบริหารเงินเก่งเรื่องเทคโนโลยีเก่งเรื่องภาษาครับเก่งเรื่องคนดูแลท้องถิ่นใช้เงินภายในท้องถิ่นใช้จ่ายภายในท้องถิ่นมีวินัยในท้องถิ่นอย่าให้ท้องถิ่นมีหนี้เยอะอย่าให้ครอบครัวมีหนี้เยอะนี่คือสาพระราชาเบื้องต้นนึงนะในเรื่องของสงครามการค้าอาจารย์มองว่าในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมันสร้างผลเสียหรือว่ามันสามารถที่จะเป็นผลดีได้ในอนาคตอันใกล้แบบนี้ครับอาจารย์ผมคิดว่ามันจะเกิดการปรับเปลี่ยนที่เราเรียกว่า resort allocation ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติน่าสนใจมันคืออะไรครับอาจารย์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระจายทรัพยากรย้ายเรื่องของการผลิตการเลี้ยงต่างทั้งหลายนี่นะฮะนะครับแล้วมันก็คงจะนำไปสู่การต้องใช้โมเดลใหม่ใช้โมเดลเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรครับเพราะต่อไปมันยังมีตัวแปรอื่นๆเข้ามาเกี่ยวพันอีกเยอะนอกจากสงครามบัญชาตัวแปรเรื่องสิ่งแวดล้อม climate change global warming ตัวแปรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเป็นตัวที่กำหนดทิศทางทางการลงทุนสงครามการค้าจะคลี่คลายไหมครับอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองว่าโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในตำแหน่งอีกประมาณแค่ปีเดียวเท่านั้นเองครับเราต้องบอกแบบนี้ครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ผมต้องยอมรับเลยนะว่าเราต้องฉีกตำราตะวันตกที่เราเรียนมาทั้งหมดทิ้งแล้วเผาทิ้งเลยนะคนที่เป็นบิดาของการค้าเสรีจริงๆเนี่ยและเป็นประเทศที่บอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันอเมริกาแน่นอนนะครับถามว่าณวันนี้เนี่ยใครเป็นคนทำสงครามการค้าและปกป้องตัวเองทั้งหมดเลยและทำสงครามการค้าทั่วโลกหมดเลยอเมริกาและผิดโปรโตคอลทางการทูตโดยส่วนใหญ่เยอะมากทุกคนงงหมดเป็นเจ้าทฤษฎีนี่นะนั่นไงผมบอกชี้ตาราเล่มแรกคำถามว่าประเทศไหนล่ะที่เป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยอังกฤษอังกฤษแต่ว่าสิ่งที่อังกฤษปัจจุบันที่ทำอยู่ในเรื่อง Brexit เนี่ยเราสังเกตนะฮะสภากับนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยมีมุมมองที่ไม่ตรงกันในเรื่องของ Brexit แล้วก็มีการดำเนินการในหลายอย่างที่รู้สึกแปลกๆกันผมกำลังจะพูดว่าโลกอยู่ในมิติของการที่มีการทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเดิมโอ้โหอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้การคาดเดาเรื่องสงครามการค้านี่ยากมากครับท่ามกลางบริบทที่บอกว่าคาดเดาอะไรได้ค่อนข้างยากอาจารย์มองว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีโดยเฉพาะยิ่งเลยก็คือภาคเอกชนทั้งรายใหญ่และก็รายย่อยควรจะมีการเตรียมการเอาไว้อย่างไรบ้างจีนสหรัฐนะครับอาจจะทะเลาะกันแต่จีนญี่ปุ่นอินเดียอาเซียนอย่างเที่ยวไทยสิ่งสำคัญมากๆเนี่ยเราควรจะสนับสนุนการใช้ local currency คือเงินท้องถิ่นเช่นเราค้าขายกับจีนใช้หยวนครับหรือใช้บาทค้าขายกับเมียนมาใช้จ๊าดหรือใช้บาท
ธนาคารกลางของมาเลเซียกับอินโดและฟิลิปปินส์และไทยเนี่ยตกลงกันว่าเราจะเทรดด้วยเงินประเทศนั้นๆและที่สำคัญคือก็เที่ยวเมืองไทยอ่ะครับแล้วก็พยายามเที่ยวชุมชนซะอย่างเช่นว่าเราเป็นผู้นำองค์กรบริษัทเอกชนหรือราชการก็ให้มีการประชุมสัมมนาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเราไปประชุมไปพักไปซื้ออาหารไปซื้อของที่ลึกและไปเป็นองค์กร50ถึง100คน200คนเนี่ยเงินมันสะพัดท้องถิ่นอ่ะเศรษฐกิจท้องถิ่นก็จะเจริญหลายคนบอกโอเคพอเขามีปัญหากันปั๊บแต่เราน่าจะสามารถหาช่องที่เราได้ประโยชน์จากสงครามการค้าไม่ว่าจะกับคู่ค้าซึ่งเป็นอเมริกาข้างหนึ่งกับจีนอีกข้างหนึ่งก็ดีก็อาจจะได้ประโยชน์บ้างเมื่ออเมริกามีปัญหากับจีนเนี่ยเช่นอาจจะส่งออกไปอเมริกาเพิ่มมากขึ้นทดแทนสิ่งที่มาจากจีนใช่แต่อย่าลืมนะครับว่าทุกประเทศในโลกมันเป็นแบบเดียวกันหมดนึกออกในที่สุดมันก็ต้องไปแข่งขันต่อสู้ในตลาดอเมริกาต่อใช่ไหมฮะคือเมืองไทยเราเนี่ยนะฮะเรามีมุกใหม่ๆที่จะทำการพัฒนาเศรษฐกิจได้อีกเยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพาตัวเองภายในประเทศซึ่งเรามีเซกเตอร์ที่ยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรเยอะคืออย่างเช่นผู้ภาคบริการเนี่ยหนึ่งการท่องเที่ยวมีพระเอกเลยนะทำให้สมาร์ทมากขึ้นนะสมาร์ทแปลว่าอะไรอาจารย์น่าสนใจมากสมาร์ทก็คือมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่จำนวนแล้วนะนอกจากฟิสิคอลทัวริซึมให้มันมีเวอร์ชวลทัวริซึมด้วยการท่องเที่ยวเสมือนจริงครับนะใช้พวก AI พวกไอVR ทั้งหลายเนี่ยมาช่วยเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจารย์แล้วก็มีอะไรมีสมาร์ทเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์เนี่ยไม่ใช่มุ่งเฉพาะรักษาโรคอย่างเดียวทรีทเมนต์อย่างเดียวครับต้องมี R&D ด้วยต่อยอดไปหาฟาร์มาซูติคอลผลิตยาต่อยอดไปหาเครื่องมือแพทย์การวิจัยโรคต่างๆที่เราสามารถที่จะรักษาได้แล้วมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับนะ3ก็คือพวกเอนเตอร์เทนเมนต์พวกภาคบริการเนี่ยนะครับมนุษย์มีโรบอทมี AI มาช่วยงานมันจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามนุษย์มีเวลาว่างมากขึ้นมันก็ต้องให้รางวัลแก่ตัวเองอ่ะก็เป็นความบันเทิงจะได้พวกบันเทิงอีกตัวหนึ่งนะพวกสปอร์ตอีโคโนมี่ตัวนี้เราก็จะทำน้อยไปและอันหนึ่งนะฮะที่ผมเห็นแล้วโอ้โหตอนนี้มีโอกาสไปได้ดีแน่คืออะไรครับเอามวยไทยมุ่งสู่สากลนะครับเป็นศิลปะของเราซึ่งมาเก็ตได้นะเป็นทั้งศิลปะด้วยแล้วเป็นทั้งโอ้โหเป็นทั้งอะไรเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยโอกาสทางวัฒนธรรมด้วยตอนนี้นะครับมีร้อยกว่าประเทศทั่วโลกที่มียิมฝึกมวยไทยนะฮะแล้วก็อะไรครับธุรกิจเกี่ยวเรื่องเวลเนสคุณภาพชีวิตชะลอวัยอะไรแบบนี้ชะลอวัยอะไรพวกนี้นะครับการทำให้ดูดีดูสวยดูงามในทั้งหลายเนี่ยผมว่าเมืองไทยนี่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเขาไม่เคยค้าขายกับจีนผมหมายถึงอเมริกาเขาอาจจะมา import สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยและเราสามารถที่จะเติมช่องว่างในตรงนั้นได้ครับมันสามารถทำแบบนั้นได้ไหมฮะได้ครับและในหลักการก็เป็นอย่างนั้นและข้อที่จริงก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าคนที่เติมช่องว่างได้ยิ่งมากที่สุดและกว้างสุดคือเวียดนามไทยเนี่ยเติมช่องว่างเข้าไปเล็กๆสินค้าประเภทอะไรบ้างครับอาจารย์ที่คิดว่าเวียดนามสามารถเข้าไปทดแทนจีนได้แต่เราเข้าไปไม่ได้คือโดยภาพแล้วเนี่ยเวียดนามเองเนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านแต้มต่อของค่าเงินนะครับเมื่อเทียบกับไทยนะครับแต่ค่าเงินจีนตอนนี้อ่อนลงนะครับประมาณ 4% เวียดนามเนี่ยค่าเงินอ่อนกว่าสหรัฐเนี่ยประมาณแค่ประมาณ 1.2% เองนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยได้แต้มต่อตรงที่เขาตัดสิทธิ์จีนสินค้าของจีนเนี่ยแพงสหรัฐเนี่ยขึ้นภาษีกับจีนถูกไหมครับครับแล้วเวียดนามเองมีสิทธิ์ประโยชน์ทางด้าน GSP ด้วยเพราะสินค้าเวียดนามเลยถูกสินค้าเวียดนามเองเนี่ยที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกาคือสินค้าที่ใช้แรงงานทั้งหมดแหละครับครับสินค้าของไทยที่ส่งไปเนี่ยอาจจะเป็นประเภทชิ้นส่วนยานยนต์นะครับหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปเนี่ยไทยก็จะเข้าไปแทรกตลาดได้บ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงสร้างของไทยเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไปผูกพันโดยตรงกับสหรัฐอเมริกาน้อยตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดส่งออกของไทยเพียงแค่ประมาณ 10% และส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางด้านอาหารโอกาสแม้จะเป็นระยะสั้นในช่วงที่มีเทรดวอร์กันแบบนี้หรือว่าในระยะยาวๆอาจารย์มองว่าอะไรที่ประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นจากการที่เรามีคู่ค้าเป็นจีนครับผมว่าจีนเองเนี่ยนอกจากจะค้าขายกับภูมิภาคแถวนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยน่าจะออกมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยอ๋อครับเพราะว่าพื้นที่หลายประเทศในอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนส่วนบนนะฮะที่เป็นไอ้เมนแลนด์เนี่ยครับเราเรียกว่ามันเป็นไชน่าเฟรนด์ลี่แอเรียคือเป็นอะไรที่เป็นมิตรกับจีนจีนมองว่าเป็นมิดเกรดเอแหละไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาก็ดีลาวก็ดีไทยก็ดีเมียนมาก็ดีใช่ไหมฮะแล้วข้อสำคัญคือว่าระดับขั้นทางการพัฒนาเนี่ยมันเหมาะกับการย้ายฐานของทุนของจีนนะครับฉะนั้นจีนก็จะเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเมื่อมันลงทุนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงของซัพพลายเชนทั้งระหว่างจีนกับ
ภูมิภาคอาเซียนแล้วขณะเดียวกันไทยเองกับอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวเมนแลนด์อาเซียนเนี่ย มันก็จะมีซัพพลายเชนแบบอนุภูมิภาคซับรีเจียนอลซัพพลายเชนโดยมีเมืองไทยเป็นศูนย์กลางอันนี้ต้องพยายามไปคิดดูให้ได้แล้วไม่ใช่เฉพาะจีนประเทศเดียวนะญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีไต้หวันก็ดีเนี่ยนะผมว่ามันก็จะเชื่อมโยงเข้ามาเมื่อสักครู่เราบอกว่าสงครามการค้าเนี่ยน่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเรา 75% ผมขอกลับมาอีก 25% คืออะไรครับอาจารย์ 25% โยนไปได้เลยนะครับก็คือ Brexit โอ้ Brexit นี่มีอิทธิพลกับเราขนาดนั้นเลยอาจารย์ Brexit เนี่ยมีมากครับเพราะว่าตัว Brexit เนี่ยพอมันไม่นิ่งปั๊บเนี่ยมันจะไปซ้ำเติมเศรษฐกิจยุโรปแล้วทำให้โลกเปราะบางคือสงครามการค้านี่มันไปคลุมเพราะว่าสงครามการค้าเนี่ยเราจะนึกถึงสหรัฐกับจีนนะแต่สงครามการค้าเนี่ยมีทั้งสหรัฐกับญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเคลียร์เร็วแต่มีสหรัฐกับยุโรปซึ่งยังเป็นไม้เบื่อไม้เมาและไม่น่าเชื่อนะสหรัฐทำสงครามการค้ากับยุโรปเนี่ยทำกับเยอรมันกับฝรั่งเศส2ผู้ยิ่งใหญ่ของ EU นะครับปรากฏทำกับเยอรมันเรื่องรถยนต์ทำกับฝรั่งเศสเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องไวน์อันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งนะผมก็ให้ไม่เยอะหรอกแต่ที่เยอะกว่านั้นเนี่ยแต่ก็ไม่อยากกำหนดเปอร์เซ็นต์คือการเมืองไทยอ๋อครับนะฮะว่าพอไม่นิ่งปั๊บเนี่ยรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำก็เลยทำให้บรรยากาศคนขาดความมั่นใจมีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าใช้ไม่กล้าลงทุนเพราะการเมืองขาดเสรภาพมีผลต่อเศรษฐกิจเขาคิดอย่างนั้นนั่นแหละคือปัจจัยที่ดึงเศรษฐกิจไทยให้ซึมๆณขณะนี้หลายครั้งเราถามภาครัฐเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทีนี้เศรษฐกิจขนาดกลางขนาดย่อมผู้ส่งออกและภาคประชาชนท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้อาจารย์แนะนำยังไงครับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศเนี่ยก็คือการใช้ของในประเทศนะฮะหรือว่าก็คือเที่ยวในประเทศและสนับสนุนสินค้าไทยเช่นถ้าสมมติว่าเราเห็นสินค้าที่เหมือนกันเราไปอยู่บนซื้อของในห้างเราควรจะหยิบสินค้าไทยก่อนไหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลท้องถิ่นใช้เงินภายในท้องถิ่นใช้จ่ายภายในท้องถิ่นมีวินัยในท้องถิ่นอย่าให้ท้องถิ่นมีหนี้เยอะอย่าให้ครอบครัวมีหนี้เยอะนี่คือสาพระราชาเบื้องต้นเองนะสุดท้ายไม่ถามไม่ได้ในฐานะที่อาจารย์เป็นอธิการบดีของปัญญาภิวัฒน์นะครับการเตรียมคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าโลกยุคใหม่คงไม่ใช่เฉพาะเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจนเอ็กซ์แต่ต้องผ่านให้กับเจนวายเจนซีเจนอัลฟาการเตรียมการเพื่อให้รองรับศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วต้องเตรียมการไงบ้างครับอาจารย์ทำคนให้เก่งให้กล้าให้ดีให้เก่งให้เข้าใจให้กล้าและให้ดีด้วยให้ดีนะฮะเก่งหมายถึงว่าต้องเก่ง 4-5 เรื่องแหละเก่งเรื่องงานเก่งเรื่องบริหารเงินเก่งเรื่องเทคโนโลยีเก่งเรื่องภาษาครับเก่งเรื่องคนเป็นผู้น้อยอยู่ก็ทำงานร่วมกับผู้ทำงานได้ดีเป็นผู้ใหญ่ก็บริหารคนให้เป็นเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญและข้อสำคัญคือว่ามันจะต้องมีคำว่า3 literacy 1 IT literacy อันออกเขียนได้ทางเรื่อง IT ทาง IT ครับ2 financial literacy อันออกเขียนได้ทางด้านการเงิน3 language literacyโดยว่าอย่างยิ่ง English literacy อ่านออกเขียนได้ยังไงก็ยังจำเป็นนะอาจารย์นะครับครับถ้ามี3เรื่องนี้มันก็จะทำให้เราอยู่ในโลกนี้ได้ง่ายขึ้นครับอาจารย์ธนวัฒน์บอกนะครับว่าอะไรที่เคยเรียนมาบางทีต้องฉีกทิ้งให้หมดเพราะว่าโลกทุกวันนี้เวลามันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วนอกเหนือไปจากนี้นะครับสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันจะต้องทำแบบนี้โลกปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วอาจจะต้องคิดเรื่องสิ่งใหม่ๆมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆท่ามกลางเศรษฐกิจซึ่งมีสงครามการค้ากันแบบนี้ด้วยเศรษฐกิจไทยจะเดินหน้ากันไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละครับและนั่นก็เป็นคำตอบนะครับสำหรับตอนในวันนี้เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ